สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ผมจะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะครับซิโนแวคที่โรงพยาบาลเนื่องจากด้วยหน้าที่การงานที่ผมทำเนี่ยต้องเกี่ยวเนื่องต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนนะครับตอนนี้ก็เตรียมใจไว้อยู่นะกลัวอยู่นะถามว่ากลัวไหมผมก็กลัวนะคิดมากอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงคือมันเป็นยังไงแล้วก็กระแสข่าวลือมันก็เยอะเหลือเกินซึ่งในตอนนี้เมื่อกี้ซึ่งเดี๋ยวนี้นี่เองเมื่อกี้อ่านในเน็ตว่าวัคซีนทางเลือกจะได้รับการสั่งเข้ามาในประเทศเราแล้วอนุมัติแล้วว่าอย่างนี้นะเมื่อกี้ที่เปิดดูในเน็ตอ่ะตอนนี้ผมก็กำลังเตรียมตัวจะไปรับวัคซีนเข็มที่1แล้วผลมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมด้วยกันครับคนตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในหอประชุมวัดความดันไม่ผ่าน ตอนนี้ความดันไม่ผ่านนะครับความดันสูงเอารถจอดไกลแล้วเดินมาร้อนครับตอนนี้เราวัดความดันคนก็เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ความดันผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับมาจุดลงทะเบียนเหลืออีกกี่จุดก็ไม่ทราบเหมือนกันเข้าไปทางไหนครับตามเข้าไปแล้วครับรอประวัติอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะได้ฉีดก็เอาคืนหมอคนลงเรียนไปนั่งแล้วก็ไปยังมาไปถ้าหนูนี่ผมก็นั่งมุมนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับนั่งให้เกินชั่วโมงครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วไม่รู้สึกเลยมือเบามากเบาจริงๆตอนนี้ให้พักคอยนะครับ30นาทีเดี๋ยวมีอาการยังไงเดี๋ยวจะอัพให้ดูเป็นระยะตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ3นาทีนะครับตอนฉีดคุณหมอก็มือเบามากไม่รู้สึกเลยนะครับไม่รู้สึกจริงๆผมขอมานั่งพักอยู่นะครับรอให้ครบอีก15นาทีเดี๋ยวผมมาอัพอาการให้ดูอีกทีนึงแล้วผมจะอยู่จนครบให้ถึง30นาทีผ่านไป15นาทีนะครับผมถ้าไม่ได้คิดไปเองตอนนี้ผมเวียนหัวถ้าผมไม่ได้คิดไปเองนะรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยอาการอื่นๆก็ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวรอครบ30นาทีเดี๋ยวมาอัพกันใหม่ก่อนกลับบ้านนะครับแต่ยังมีช่วงที่จะต้องเฝ้าระวังอยู่1วัน7วันแล้วก็1เดือนเดี๋ยวไงจะอัพเป็นระยะนะครับของผมน่าจะมีอาการเย็นหัวนิดนึงตอน15นาทีตอนนี้ไม่มีอะไรครับก็จะกลับบ้านแล้วยังไงเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็กลับมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วถ้านับจากเวลาฉีดก็เป็นเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงแล้วยังไม่มีอาการอะไรนะครับผมมีอาการเวียนหัวตอน15นาทีแรกมีอาการแบบตาลายๆนิดหน่อยถ้าผมไม่ได้คิดไปเองนะนอกนั้นปกติดีตอนนี้มาถึงบ้านแล้วอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูและก็เฝ้าดูกันต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะอัพมาให้ดูว่าเป็นระยะถ้าเพื่อนๆต้องการนะก็เขียนคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องเขียนคอมเมนต์ไว้ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณนะครับยังไงเข็มที่2อีก20วันแล้วผมจะมาอัพอาการให้ทราบอีกทีนึงว่าอาการมันเป็นยังไงหลังจากนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับนานมากเมื่อกี้โอเคขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับ